รวมข่าวลือ iPhone SE 4นะครับบอกเลยว่าสเปคตามนี้จริงอ่ะโคตรว้าวทุกคนไปดูกันเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามมากับอติดิวมากเลยนะครับว่าเฮ้ยพี่ครับปีนี้จะมี iPhone SE 4มาหรือเปล่าหรือว่าสเปคข่าวลือต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างสเปคพอจะรู้กันบ้างแล้วหรือยังสำหรับตัวข่าวลือนะครับที่อติดิวเนี่ยได้ศึกษามาแล้วก็ได้ทำข่าวลือลงไปในเพจ Facebook แล้วก็ตามนะถ้าเพื่อนตามอยู่เนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่าสเปคคร่าวๆเนี่ย iPhone SE 4จะมีสเปคอะไรบ้างนะครับซึ่งหลังจากที่อามดูมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ iPhone ตระกูล SE นะครับซึ่ง iPhone SE เนี่ยเหมาะกับใครใช่ไหมตอนแรกเนี่ยที่เขาทำมาจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะทำให้คนที่อาจจะไม่ได้มีงบประมาณมากจนถึงขั้นเข้ามาในตัวธรรมดาหรือตัวท็อปนะครับผมก็เลยเป็น iPhone ตระกูล SE ขึ้นมาที่ชิปแรงต่างก็พอๆกับตัวธรรมดานะครับซึ่งอันนี้ที่จะอ่านได้ดูมานะครับผมก็รู้สึกว่าว้าวอยู่เหมือนกันสำหรับตัวสเปคเนาะและล่าสุดเนี่ยที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone SE ก็ประมาณปี2022ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัว iPhone SE 3นะครับซึ่ง SE 3กับ SE 2เนี่ยดีไซน์เหมือนกันหมดเลยนะครับรูปลักษณ์หน้าตาก็ประมาณนี้ทุกคนเป็นไงจิ๊ดจ๊าดไหมล่ะมีปุ่มโฮมนะครับแล้วก็เป็นตัวของกล้อง1เลนทวนนะครับทุกคนก็ถือว่าอาจจะเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปที่สำหรับคนอาจจะไม่ซีเรียสอะไรมากเดี๋ยวผมพูดกันแล้วกันว่าตอนนี้ยังมีราคา iPhone SE 3อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ Apple อยู่นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ 17,900 บาทนะครับความจุเริ่มต้นก็อยู่ที่64 GB นะครับซึ่งเอาจริงถามว่าส่วนตัวสนใจในตระกูล SE หรือเปล่าเนี่ยก็มีอยู่นะเพราะว่า1ก็คือในเรื่องของชิปที่ iPhone SE 3เนี่ยก็ได้ชิปตัวเดียวกับ iPhone 13เลย A15 Bionic ที่สำคัญก็คือ A15 Bionic ก็ยังใช้ต่อใน iPhone 14นะครับแต่ก็อาจจะมีเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งอันนี้แหละจะเป็นตัวแปรหลักๆเลยก็คือเรื่องของชิปมันเร็วมันแรงก็จริงนะครับแต่สเปคโดยรวมเนี่ยเรื่องดีไซน์ด้วยดีไซน์มันเก่าไปหน่อยเนาะอาจจะมีปุ่มโฮมบางคนอาจจะชอบนะแต่สำหรับติอาร์มเนี่ยถ้าใช้งานจริงๆรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่เนาะเพราะว่าขนาดมันเล็กเกินไปเรื่องการจับถือเนี่ยก็เหมาะแหละแต่การใช้งานจริงในการพิมพ์คุยแชทอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เอาไปดูหนังดูซีรีส์ก็น่าจะไม่ค่อยเหมาะนะขนาดหน้าจอของ iPhone SE 3นะครับก็ยังเป็น 4.7 นิ้ว LCD นะครับ 60 Hz ซึ่งก็รู้สึกว่าก็พอใช้งานทั่วไปนะสำหรับใครที่อาจจะมีงบไม่เยอะแต่อยากกระโดดเข้ามาใช้ iPhone ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เข้าถือได้ง่ายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่าสเปคคร่าวๆมันก็เร็วแรงอยู่แหละแต่ด้วยอะไรหลายอย่างทำให้มันรู้สึกว่าอาจจะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานเป็นเครื่องหลักๆเท่าไหร่สำหรับติอาร์มนะครับผมโอเคมาที่ข่าวลือหลุดสเปคของ iPhone SE 4เลยแล้วกันนะครับว่ามีสเปคอะไรบ้างที่หลุดออกมาและติอาร์มบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องที่1นะครับเป็นเรื่องของดีไซน์ของตัว iPhone SE 4นะครับที่หลุดออกมานะก็เขาบอกว่านะดีไซน์จากปุ่มโฮมอย่างนี้จะกลายเป็นแบบ iPhone 14ทุกคนซึ่งนี่ iPhone 14เป็นไงต่างกันมากทุกคนดูดิถ้ามันเป็นแบบ iPhone 14จริงๆเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะสำหรับ ARM ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าออกมาจริง iPhone 14ก็อาจจะขายไม่ออกหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่า1ก็คือที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้แล้วยังไม่พอนะหน้าจอจะเป็นขนาด 6.1 นิ้วและเป็นแบบ OLED ด้วยก็คือเป๊ะชนกับ14เลยทุกคนนะบอกเลยว่าน่าสนใจสุดๆแต่เรื่องรีเฟรชหน้าจอก็ยัง 60Hz เหมือนเดิมนะครับในตัว iPhone SE 4ตามข่าวลือเนาะอ่ะด้านหน้าไปแล้วนะครับสำหรับตัวข่าวลือ iPhone SE 4นะครับถ้ามาด้านหลังเนี่ยก็คือ iPhone SE 4เนี่ยก็ยังจะเป็นกล้องเดียวอยู่นะครับก็มีแค่เลนหลักเลนเดียวนะครับผมตามข่าวลือนะแต่เลนหลักเลนเดียวที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านนะครับเฮ้ยอย่างนี้ก็เหมือนว่าเอา iPhone 15กล้องหลักเนี่ยมาใส่ในตัว iPhone SE4เลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่นะครับผมเพราะว่าขนาดหน้าจอตระกูล SE 4เนี่ยก็อาจจะเท่าตัวธรรมดาเลยแล้วพอขนาดเครื่องมันใหญ่ขึ้นนะครับเรื่องแบตเตอรี่อะไรเงี้ยมันก็จะเยอะตามขึ้นมาเนาะจากตัว iPhone SE 3เนี่ยจะอยู่ประมาณ 2,000 นิดมิลลิแอมเนาะ iPhone SE 4เนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าจะมาจริงๆอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ 3,200 มิลลิแอมก็ถือว่าเทียบเท่ากับตัว iPhone รุ่นธรรมดาเลยนะครับเรื่องพอร์ตการชาร์จนะหรือว่าพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นแบบ Type C นะครับ USB-C เนาะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่า iPhone ตอนนี้หลังจาก iPhone 15เปิดตัวมาน่าจะเป็น USB-C หมดเลยนะครับเรื่องของวัสดุนะครับก็น่าจะเป็นวัสดุตัวเดียวกับ iPhone 14เป๊ะๆเลยอลูมิเนียมแล้วก็ด้านหลังเป็นกระจกนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ดูเก่าอะไรมากนะสำหรับตัววัสดุต่างๆก็ถือว่ายังใช้งานได้ปกติเลยครับทุกคนแล้วมาในเรื่องสำคัญที่สุดนะเรื่องของชิปนะครับที่เขาบอกว่า iPhone SE 4เนี่ยอาจจะใช้ชิป A17 หรือว่า A18 นะครับที่อาจจะเปิดตัวในตัวของ iPhone 16นะครับผม A17 เนี่ยก่อนหน้านี้ใน iPhone 15ไม่มีนะทุกคนนะก็จะเป็น A16 Bionic สำหรับตัว15 Plusและตัว Pro Pro Max เนี่ยเป็น A17 Pro เลยแสดงว่าอย่างนี้มันก็จะเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าสำหรับตัวตระกูล SE 4ถ้าสมมติว่าใช้ชิปตัว A17
ใช่ไหมอ้าวพี่แล้วถ้าอย่างเงี้ยมันได้ A17 ไปหรือว่า A18 ไปเนี่ยแล้วจะเปิดตัวตอนไหนราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าสเปคที่พูดไปเนี่ยดิอัมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะเว่อร์ไปหน่อยสำหรับตัว iPhone SE4 นะครับก็ช่วงเวลาที่เขาบอกว่าจะเปิดตัวนะครับก็ภายในปี2025นะครับผมก็คือปีหน้าเนาะก็รอติดตามแล้วกันว่าจะออกมาในช่วงเดือนไหนแต่คิดว่าก็ถ้าตามกำหนดการเดิมที่ iPhone เปิดตัวก็น่าจะเดือนกันยาในปี2025นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้ว iPhone SE นะครับเป็นตระกูล iPhone ที่ราคาต้องย่อมเยาเข้าถึงง่ายไม่เกิน 20,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัว iPhone SE 4ที่เขาบอกว่าจะออกมากับสเปคทั้งหมดทั้งมวลที่ติอามได้พูดไปนะทุกคนนะอ่ะถ้าสมมุติว่าสเปคโดยรวมทั้งหมดเนี่ย iPhone SE 4ได้ไปจริงๆนะทุกคนคิดว่าจะน่าซื้อไหมสำหรับตัว iPhone SE 4แล้วอย่างเงี้ย iPhone ตัวธรรมดา15 14อย่างเงี้ยมันจะตกรุ่นหรือเปล่าทุกคนคิดว่าไงถ้าเพื่อนคิดเห็นว่ารู้สึกว่ามันจะตกรุ่นจริงๆเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์บอกติอามแล้วกันนะหรือว่าถ้า iPhone SE 4เนี่ยมันน่าซื้อก็คอมเมนต์บอกติอามด้วยแล้วกันเนาะสำหรับส่วนตัวติอามรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเนี้ยมันได้ตามนี้จริงคือโคตรดีโคตรว้าวทุกคนใครที่ไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องกติรีวิวทุกๆช่องทางเลยนะครับผมใน YouTube ใน TikTok ใน Facebook หรือว่าใน IG นะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะหรือถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยข่าวลือตรงนี้น่าสนใจนะครับก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปกับเพื่อนๆด้วยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้กับข่าวลือของสเปค iPhone SE 4ก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนนะยังไงไว้เจอกันใหม่กับคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับคงคอนเซ็ปต์ไปแล้วทุกคน